สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูไอศครีมแก้ร้อนกันอีกหนึ่งเมนูค่ะวันนี้มาในรสโอริโอไมโลนะคะวิธีการทำง่ายมากๆค่ะแล้วก็รสชาติเข้มข้นด้วยสำหรับสูตรนี้ไปดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้โอริโอ1ห่อใหญ่เลยค่ะอันนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะที่ 7-Eleven ก็มีค่ะหลังจากนั้นเราก็แกะถุงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาครีมออกจากตัวโอริโอค่ะเราก็นำครีมออกจากตัวโอริโอเลยค่ะที่เรานำครีมออกจากตัวโอริโอเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำโอริโอไปบดก่อนค่ะค่ะเมื่อนำครีมออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำโอริโอใส่ถุงเลยค่ะถุงที่เราใช้ก็จะเป็นถุงซิปล็อกก็ได้ค่ะหรือเป็นถุงแกงปกติแบบที่เอใช้ก็ได้นะคะเอาใส่แล้วเดี๋ยวเราก็บีบให้เขาพอแตกแล้วก็นำไปบดนะคะหาเป็นไม้แข็งๆก็ได้ค่ะเป็นสากก็ได้ค่ะเอามาทุบบดให้เขาละเอียดนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูในส่วนของตัวครีมกันค่ะเราใส่วิปปิ้งครีมนะคะ1 ถ้วยครึ่งค่ะวันนี้เอใช้ของซันวิปกล่องม่วงนะคะก็รสชาติเขาเข้มข้นดีค่ะค่ะเราก็ใส่ลงในชามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผสมตัวไอศครีมกันก่อนค่ะหลังจากนั้นเติมนมสดรสจืดครึ่งถ้วยค่ะอันนี้ที่ใช้เป็นนมโฟร์โมสนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นเมจิเป็นดัชมิลได้เลยค่ะตามชอบเลยเนาะหรือเป็นนมโรงเรียนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเติมไมโล2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วก็เติมนมข้นหวานนะคะวันนี้ใช้นมข้นหวาน1ช้อนโต๊ะค่ะใช้ตามะลินะคะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมโอริโอที่เราบดไว้ใส่ลงไปค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะอันนี้รสชาติเพื่อนๆสามารถชิมได้ตามชอบนะคะชอบหวานก็สามารถเพิ่มตัวนมข้นหวานไปได้อีกแต่จริงๆแล้วสูตรนี้ในที่ทำให้เนี่ยรสชาติเขาโอเคอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ครีมโอริโอที่เราแยกเอาไว้ค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เทใส่พิมพ์เลยค่ะที่เราจะนำแช่ตู้เย็นนะคะค่ะวันนี้เราใช้พิมพ์ลักษณะนี้หรือว่าเพื่อนๆจะเทเป็นใส่เป็นกระปุกก็ได้ค่ะใส่แยกเป็นกระปุกเล็กๆก็ได้หลังจากนั้นเรานำไปแช่ช่องฟรีซไว้1คืนค่ะค่ะอันนี้ก็เป็น1คืนแล้วนะคะผ่านไปก็จะได้ไอศกรีมตามรูปเลยค่ะค่ะเราก็ตักไอศกรีมนะคะที่เราได้ใส่ลงในถ้วยเลยค่ะก็จะออกมาหน้าตาเหมือนไอศกรีมที่เราซื้อทานเลยนะคะลักษณะคล้ายๆกันเลยอันนี้เป็นไอศกรีมโฮมเมดค่ะหลังจากตักใส่ถ้วยแล้วนะคะเราก็โรยท็อปปิ้งได้ตามชอบเลยค่ะอย่างในคลิปนี้ก็ใช้โอริโอเขานี่ละค่ะหักเราก็โรยหน้าเนอะเพื่อนๆอาจจะโรยเป็นช็อกโกแลตชิพก็ได้นะคะเป็นอัลมอนด์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูนะคะค่ะก็มาลองชิมกันค่ะค่ะตักออกมาเนื้อก็จะเนียนนุ่มละมุนลิ้นเลยค่ะเหมือนที่เราซื้อเขาทานเลยนะคะก็ลองชิมดูรสชาติอันนี้ก็หวานกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะเนื้อก็ออกจะนวลเนียนและด้วยความอร่อยของโอริโอและไมโลด้วยก็ยิ่งเพิ่มรสชาติให้ตัวไอศครีมเข้าไปใหญ่เลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับไอศครีมโอริโอไมโลของเราวันนี้นะคะแบบฉบับโฮมเมดทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมทั้งช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไปส่งกันบ้านกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ